ีกนี่ก็สวยมากเลยนะครับสวยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยมาเราเหาะขึ้นไปกันเถอะเพื่อนเราด้วยผมมีเพื่อนอีกคนนะครับแล้วเขาก็ใส่เหมือนกันครับมาเราจะเริ่มเหาะกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันกับแล้วกับช่องเดฟโทล็อกนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกม Roblox Creator Challenge นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเอาปีกอะไรสักอย่างนะครับเป็น Roblox Wing แล้วก็เขาน่าจะเรียกว่า Book Wing มั้งครับเขาจะให้ตอบคำถามนะครับเราก็จะตอบไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆทำคะแนนได้เต็มร้อยเมื่อไหร่ก็จะได้ปีกแล้วก็มีแบบเว่น VR แล้วก็มีหน้าจอคอมโบลานนะครับตอนนี้เรามาดูกับคำถามที่เขาถามดีกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตอบผิดก็ไปเรื่อยๆเลยเพื่อนๆลองไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะถูกหมดเพราะว่ามันเป็นกขคงอยู่แล้วครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะผิดหรืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันนึงมันก็ถูกแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถลอกผมได้นะครับเราจะทำให้ครบ3ขั้นตอนเลยดีกว่านะครับโอเคโอเคมาเสร็จแล้วอ่ะผมเสร็จชาเลนจ์1กับชาเลนจ์2แล้วเรามาชาเลนจ์3กันต่อครับแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยผมเหมือนจะมีหมวก PC หรือว่าหมวก TV ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเว่นนั้นเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าเว่นอะไรนะครับมีอยู่3อย่างนะครับที่เพื่อนๆจะได้นะครับเป็นอีเวนท์ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมว่าเราใกล้เสร็จแล้วครับอันสุดท้ายอ้าวโอเคอันนี้เรียบร้อยครบ3อันแล้วนะครับมาเรามาลองใส่กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาเลยโอเคก่อนอื่นต้องไปดูก่อนนี่ไงครับผมได้คลาสสิก PC Hatch มาแล้วนะครับโอเคคราวนี้ผมต้องไปที่เนี่ยครับเป็นบล็อกเนี่ยครับ Book Wing ครับตอนแรกผมนึกว่าอ่านว่า Roblox Wing เลยช่วงนี้แต่มันอ่านว่า Book นะครับ Book ที่แปลว่าหนังสือครับก็ตรงนี้จะเป็น Book Wing นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใส่ไปแล้วจะว้าวเท่มากโอเคครับนี่จะเป็น Book Wing นะครับโอเคเรามาดูในไปดูในอวตารเราดีกว่านะครับว่าเราจะใส่อะไรยังไงนะครับผมจะลองใส่คลาสสิก PC Hat เดี๋ยวเอาหมวกอันอื่นก่อนผมว่าเราต้องเอาหมวกอันอื่นหรือเราจะลองเปลี่ยนเป็นเว่น VR นี้ดูครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่ไม่เสียดายครับผมเอาผ้าพันคอแล้วก็หน้ากากหมีอันนี้ออกด้วยโอเคเราออกมาแล้วเรานี้ใส่ได้เลยนะครับว้าวเหมาะมากสุดยอดจริงๆครับผมชอบมากเดี๋ยวขอลองดูใส่อันนี้สิไม่เข้ากันเท่าไหร่โอเคครับผมในตัวของผมนะครับผมชอบ2อันนี้นะครับที่ผมกำลังใส่อยู่ครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นหัวสีดำดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็น่าจะไม่ต่างมากนี่นะครับก็พอใช้ได้เลยโอเคตอนนี้ก็ดูเจ๋งใช้ได้นะครับมานี่จะเป็นโปรไฟล์ของผมในตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นก็ต้องมาดูใหม่นะครับตอนนี้ผมอวตารเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับผมใช้ซูเปอร์ฮีโร่แพ็กเกจด้วยนะครับแล้วผมก็มีโรบอทแอนิเมชันนะครับแล้วตอนนี้มีเว่นกับปีกอันใหม่แล้วนะครับเจ๋งมากมาเรามาลองเข้าเกมเราเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราอยู่ในเกมนะครับเราก็เข้ามาเลยนะครับโอเคเกมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาที่ผมจะเข้าแมปที่ผมทำเองละกันนะครับแมปนี้ผมยังไม่ได้สร้างมากนะครับแต่มีแอดมินคอมมานด์ด้วยถ้าเพื่อนๆอยากสัมผัสประสบการณ์แบบว่าบินใน Roblox หรืออะไรพวกเนี้ยเข้ามาหาผมเลยผมมีแอดมินคอมมานด์ผมสามารถสั่งให้ใครบินก็ได้นะครับมาเราจะมากันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็เป็นแมปของผมเองนะครับเพื่อนๆเข้ามาเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับ
เดี๋ยวผมจะลองดูตรงนี้จะมีแอดมินคอมมานด์ก็มีผมคนเดียวที่ทำได้นะครับผมสามารถทำให้ใครบินก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือล่องหนนะครับคือทำกับใครก็ได้อันนี้ผมทำกับตัวเองและทำกับคนอื่นก็ได้เดี๋ยวผมจะบินให้ดูนะครับเว้เข้ากับปีกผมมากเลยนี่คนมีปีกบินได้เย้ว้าวมีเพื่อนเราเข้ามาด้วยมาเราไปต้อนรับเพื่อนเรากันดีกว่าครับโอเคเพื่อนผมก็อยู่นี่นะครับเขาใส่ปีกเหมือนกันเลยนะครับแล้วเขาก็ใส่เว้นนั้นด้วยเว้นนี่ดูเจ๋งมากเลยนะครับโอเคเว้นกับปีกมาตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรามาอยู่บนตึกแล้วครับตะกี้ผมเทเลพอร์ตมานะครับโอเคมาเย้